สวัสดีทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่โจนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่อง l'état civil นะคะ l'état civil voilà เดี๋ยวแป๊บนึงนะเคลียร์จอแป๊บโอเคเนาะถ้าตัวเองมีหนังสือนะตัวเองเปิดไปหน้าที่44นะคะโอเคl'état civilก็คือสถานภาพของเรานะคะสถานภาพของเราเวลาเขาถามตอนนี้เป็นไงโสดไหมนะคะมีแฟนหรือยังนี่คือการบอกเลตาซีวิลนะคะอ๋อฉันโสดนะฉันเป็นไม้นะฉันกำลังจะมั่นหมายฉันกำลังจะแต่งงานทั้งหมดเลยนะคะมันก็คือจะเกี่ยวข้องกับเลตาซีวิลเนาะคำแรกนะคะคำแรกคือ être célibataireêtre célibataire นะคะถ้าคำศัพท์เนาะขึ้นต้นด้วยคำว่า être คำนี้แสดงว่าเวลาเราผันนะคะเราก็ต้องผันด้วยverb นะคะคำกริยา verb ก็คือคำกริยาเนาะ verb être คาบที่แล้วนะพี่โจบอกให้เราไปท่องนะคะการผันกริยา être ไหนจำได้ยังเอ่ยจำได้ยังเอ่ยje tu นะ je ก็คือฉัน tu ก็คือเธอใช่ไหม il elle นี่คือเขา il เนี่ยผู้ชายนะคะ elle เนี่ยเขาผู้หญิง nous นะ nous คือพวกเรานะคะ vous คือพวกคุณหรือคุณนะคะแบบสุภาพเนาะ bonjour นะคะ bonjour ศิริรัตน์ค่ะnous vous แล้วก็ il หรือ elle นะคะมี s เนาะอันนี้คือประธานของเราทั้งหมดเลยนะก็คือเบื้องต้นเราท่องตรงนี้ก่อน je ฉัน tu เธอ il เขาผู้ชาย elle เขาผู้หญิงอันนี้หนึ่งคนนะ nous พวกเรา vous คุณหรือพวกคุณนะคะก็คือในถัดเธอแบบสุภาพเนาะหรือพวกเธอนะคะพวกคุณนั่นเองนะคะil กับ elle นะคะก็ il เนี่ยก็คือพวกเขาผู้ชายนะคะพวกเขาผู้ชาย elle พวกเขาผู้หญิงนะคะทีนี้ verb être นะคะก็คือ verb นั่นเองคำกริยา être เนี่ยเราผันยังไงอันนี้เราต้องจำนะคะ je suis suis je suis นะคะ tu es elle นะอันนี้ a อันนี้ aนะ tu es elle nous sommes นะคะ vous êtes นะคะ vous êtes นะคะ ils sont elles sont นะคะอันนี้เราต้องจำเลยนะคะใช้ในการบอกสถานภาพนะคะอย่างเช่นพี่โจจะบอกว่าพี่โจโสดนะแล้วก็บอกว่า je suis célibataire je suis célibataire voilà je suiscélibataire เวลาเราฝึกเขียนนะคะเราก็เขียนตามเสียงที่เราได้ยินได้เลยนะคะเราพูดด้วยเราเขียนด้วย célibataire je suis célibataire tu es célibataire elle est célibataire นะคะ nous sommes célibataire อะไรก็ว่าไปก็คือใช้ être ตรงนี้ได้เลยในการบอก l'état civilนะคะต่อไปนะคะต่อไป se fiancé se fiancé นะคะคำนี้ก็คือแปลว่ามั่นหมายนะคะแปลว่ามั่นหมายนะคะ se marié แปลว่าแต่งงานนะคะบางคนอาจจะเคยเห็นแค่คำว่า marié marié นะคะตัว r marié marié คำนี้เนี่ยถ้ามันไม่มี se เนี่ยมันแปลว่าจัดงานให้นะจัดงานแต่งให้อย่างเช่นเขาบอกว่าคุณพ่อเนี่ยเขาจัดงานให้ลูกชายของเขาแต่งกับใครดีแต่งกับตำรวจละกันนะคะอย่างเช่นคำว่ามาคือเย่เฉยๆนะโดยไม่มีคำว่าเซอร์นะพ่อก็คือแปะใช่ไหมเลอแปะนะเลอแปะมาคือเย่มาคือเย่ส่งฟิสลูกชายของเขานะคะใครอาลาฟีลูกสาวของเนาะอาลาฟีเดี๋ยวเลื่อนนี้จอนิดนึงอาลาฟีต
ตำรวจนะลูกตำรวจดีกว่าอาลาฟิกเดาโปลิซีวะล่ะ le père a marié son fils à la fille d'un policier นะก็บอกว่าคุณพ่อเนี่ยเขานะคะจัดงานแต่งนะคำว่า marié เพียวๆโดยไม่มีคำว่าเซอร์นำหน้าเนาะ le père a marié son fils à la fille d'un policierเขาบอกพ่อเนี่ยเขาจัดงานแต่งให้ลูกชายของเขาได้แต่งงานกับลูกสาวของตำรวจนะคะนี่คือคำว่ามาคเยทีนี้เราบอกว่าถ้าแต่งงานเองนะถ้าแต่งงานก็คือคำว่าเซอร์มาคเยหรืออีกคำหนึ่งก็คือเอปูเซคำนี้นะคะแล้วก็เซอร์มาคเยเนี่ยเราจะตามหลังด้วยอาก็ได้หรืออาแวกฉันแต่งงานกับก็คืออาฉันแต่งงานกับก็อาแวกนะคะตัวอย่างเช่นผู้หญิงคนนั้นเขาแต่งงานกับจองละกันนะคะเอาค่ะตรงนี้นะเอลก็คือผู้หญิงเนาะเอลเซอร์มารีหล่อนแต่งงานเอลเซอร์มารีอาหรืออาแวกJean voilà elle se marie à หรือ avec Jean นะอันนี้ก็คือเราก็ต้องหันเข้ามาในประโยคด้วย se นะถ้าเป็นฉันก็ je me นะ je me marie ฉันแต่งงานกับใคร je me marie à ใครดี à Mbappé ทันไหมไม่ทันแล้วเนาะเพราะว่า Mbappé นี่เพิ่งเท่าไหร่เอง20ถึงหรือยัง21ไหมเรานี่จะขึ้นเลข4ละไม่ทันนะอ่ะ je me marie นะคะอะหรือ avec ใครก็ได้ทีนี้ก็ใส่แฟนเราเข้าไปนะคะพอเราแต่งงานเสร็จเราก็จะมีสถานะเป็นคนแต่งงานแล้วนะคะคนแต่งงานแล้วกับเป็นผู้ชายก็คือไม่ต้องเติมเข้าไปด้านหลังถ้าคนพูดเป็นผู้หญิงหรือคนที่ถูกพูดเนี่ยเป็นผู้หญิงเราก็ใส่เข้าไปด้านหลังนะคะเมื่อกี้ลืมอธิบายคำว่าเอปูเซ่ก็คือใช้เอปูสไปเลยนะคะไม่ต้องมีคำว่าอาหรืออาเวกนะเพย์โพซิองไม่ต้องใส่นะอย่างเช่นคำนี้เราก็จะกลายพูดสั้นๆก็จะกลายเป็นเอลเอปูสนะคะเอลเอปูสจงนะคะเราก็จะได้ยินคำว่าเซมาคีกับเอปูเซได้ยินบ่อยเลยนะคะ elle épouse John นะคะหล่อนแต่งงานกับ John นั่นเองนะคะถ้าเป็น j'épouse John ถ้าตรงนี้เป็น je ก็ je me marie à John นะตรงนี้ก็เปลี่ยน me นะก็คือเรื่องของการผันคำกริยานั่นเองต่อไปพอเราแต่งงานเสร็จแล้วสถานะของเราก็อยู่ในสถานะอะไรคะไม่โสดแล้วนะ je suis pas célibataire นะคะ je suis célibataire เขาบอกว่าไม่ฉันไม่โสดแล้วนะฉันมีคู่แล้วนะคะก็เราพูดว่า je ne suis pas นะเราเติมเนอกับป้านี่แปลว่าไม่ je suis pas célibataire นะคะถ้าเขาพูดเร็วๆเราก็จะ je ne suis pas célibataire je suis pas célibataire นะคะไม่โสดแล้วแสดงว่าเป็นไงคะ je suisMarié, voilà. Là, je suis marié, voilà. Là, ก็ใส่เลย je suis marié ตรงไหนดีเนาะใส่ตรงนี้กันเนาะใส่สีอื่น je suis marié พี่โจเป็นผู้หญิงนะคะพี่โจก็ใส่อะไรคะใส่อะไรใส่ e เข้าไปJe suis mariée ใช่ avec quatre enfants นะคะแต่งงานแล้วนะคะ quatre enfants ก็คือมีลูก4คน voilà je suis mariée je suis pas célibataire นะคะก็ไม่โสดแล้วนะฉันแต่งงานแล้วนะ voilà นะคะอันนี้นะคะถ้าบอกยังฉันยังไม่ได้แต่งงานนะคะเราก็เติมเนปะเหมือนกัน je suis pas นะคะ je suis pasมากเลยง่ายๆแบบนี้เลยนะคะยากไหมไม่ยากนะคะไม่ยากเนาะก็เหมือนกันหรือว่าถ้าเราจะไปถาม
เราจะไปดราเก้แกลกายนะคะเราจะไปจีบใครเนี่ยเฮ้ยทรีเซริบาเตสวนหรือเปล่านะใช้เป็นคำถามได้เลยนะคะทรีเซริบาเตทัวนะคะทรีเซริบาเตคนโสดใช้หากินได้เลยนะคะใส่คำถามเลยนะง่ายมากนะคะถ้าประโยคบอกเราก็ใส่จุดถ้าอยากจะถามก็ใส่เครื่องหมายคำถามนั่นแปลว่านะคะนั่นแปลว่าเสียงของเราเนี่ยเวลาพูดเนี่ยเสียงมันต้องขึ้น Tu es célibataire? Est-ce que tu es célibataire? หรือเพิ่มคำว่า Est-ce que เข้าไปก็ได้ Est-ce que tu es célibataire? มันจะดูแบบ formal นิดหนึ่งนะคะ Est-ce que นะ Est-ce que นี่ก็คือแบบไหมนะคะแปลว่าถามว่าไหม Est-ce que tu es célibataire, monsieur? แต่ไงเราก็ใส่ monsieur เข้าไปนะคะถ้าคนที่เราพูดเป็นผู้ชายใช่ไหม Est-ce que tu es célibataire, monsieurนะมือซีอันนี้ไม่อ่านว่ามงเซียนะอันนี้อ่านว่าเมอร์นะคะเมอร์ก็คือถ้าเป็นฟอนิติกคือตัวนี้นะเซียก็คือตัวนี้นะคะเมอร์เซียอันนี้เสียงมันจะบางเสียงเออเหมือนกันนะคะเออทั้งคู่แต่อันนี้เป็นเออบางเมอร์เซียเมอร์เซียนะเมอร์เซียเอสเกจูเอสลิบัตเตอร์เมอร์เซียนะแบบมันดูชิคมันดูมีเสน่ห์นะทาปากแดงๆเข้าไปนะคะมือก็นะคะคีบอะไรก็แล้วแต่นะคนฝรั่งเศสเขาสูบบุหรี่เนาะผู้หญิงเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากเลยเนาะมือก็นั่งไขว่ห้างลองนึกภาพผู้หญิงนั่งไขว่ห้างแล้วก็มือข้างซ้ายนะคะมือข้างซ้ายคีบบุหรี่แล้วก็ถามผู้ชายคนหนึ่งที่เดินมา Est-ce que tu es célibataire ต้องอารมณ์นั้นเลย Monsieur นะคะปากเซ็กซี่นิดหนึ่งนะโอเคก็คือการสร้างคำถามก็คือง่ายๆแบบนี้เลยเอา S เกิดเข้ามาโสดไหมโอ้ผู้ชายก็จะบอก oui หรือ no oui je suis célibataire no je suis pas célibataire นะคะก็คือจะบอกว่าโสดหรือไม่โสดก็ต้องดูที่อะไรนะดูที่ดูคนที่เราพูดด้วยหรือดูที่ตัวเราบางคนก็บอกว่าดูที่คนพูดถ้าคนพูดหล่อฉันเซลิบาเต้ทันทีได้ไหมดูที่สถานะตัวเราไม่ใช่ดูที่สถานะคนพูดคนที่เราพูดด้วยไม่ใช่แบบนั้นนะคะไม่ใช่ว่าเพื่อนถาม Excuse you celibate madam เราก็ดูก่อนเอ้ยคนนี้หล่อไหมรวยไหมมีรถขับไหมนะถ้าเขามีครบตามที่เราจะเอาวิจะซีเซริบาแตกถ้าเขาบอกไม่ผ่านสเปคไม่ใช่น้องจะซีปะเซริบาแตกว่าล่ะนะคะแบบนี้แหละนะอ่ะโอเคนะคะใช้ทำอาหารกินได้เลยนะคนโสดเอสก็ช่วยเซริบาแตกมูเซียนะคะมูเซียปากจูนิดหนึ่งโอเคต่อไปนะคะคำว่า vivre en union libreอันนี้ก็คือในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า live together นะคะ live together live together ในภาษาอังกฤษก็คือใช้คำว่า live together ก็คืออยู่ด้วยกันนั่นแหละนะคะก็คือผันธรรมดาเลย je vis for union libre นะคะก็คือผันปกติเนาะอันนี้ก็คือจะไปคุยกันเรื่องผันกริยาอีกทีหนึ่งแต่ในระดับเบื้องต้นนะคะให้เราได้เรื่อง je suis célibataire ก็คือเราต้องไปผัน verb être je suis marié หรือ je me marie เมื่อกี้ je me marie pardon นะคะต่อไป être นะคะ être séparé être séparé ก็คือถ้าเป็นผู้หญิงพูดหรือคนที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นผู้หญิงก็คือจะเติมเข้ามาด้านหลังนะคะก็อย่างเช่นเราบอกว่าตอนนี้หรอฉันแยกกันอยู่นะกับสามีนะ je suis แล้วก็พิมพ์ไปแล้วก็เขียนไป séparé ค่าผู้พูดอย่างพี่โจเนี่ยเป็นผู้หญิงพี่โจก็ต้องเติมเข้ามา je suis séparé je suis séparé ถ้าเป็น il est séparéอันนี้ก็คือตายตัวอยู่แล้วไม่ต้องเติมเพราะว่าคนนี้คนที่เราพูดถึงเนี่ยเขาเป็นผู้ชายนะคะ il est séparé แปลว่าแยกกันอยู่ต่อไป être divorcé แยกกันอยู่สักพักนะคะขอดูเว้นระยะห่างไว้ว่ามันโอเคไหมมันได้ไหมมันไหวไหมสุดท้ายไม่ไหวก็ต้องอยู่ในสถานะ divorcéอย่าร้างนะคะถ้าผู้พูดเป็นผู้หญิงก็เหมือนเดิมนะคะ divorcé นะคะก็คือต้องเวลาเขียนก็คือใช้ verb être เหมือนเดิม elle
die Woche นะอย่าลืมเติมเข้ามานะคะเข้ามาอักษรอะไรจ้าตัวนี้อักษรอะไรนะอักษรเตคือนะคะอักษรเตคืออันนี้อักษรอะไรจำได้ไหมอักษรกราฟอันนี้ล่ะเซียกกงเฟล็กซ์เซียกกงเฟล็กซ์อันนี้เทเทมานะคะอันนี้อย่าลืมนะดีวอกเซนะดีวอกเซก็คือเตคือนะคะดีวอกเซถ้าคนพูดเป็นผู้หญิงเป็นเข้ามาแอลเลดีวอกเซแอลเลดีวอกเซต่อไปนะคะพอ divorce เสร็จแล้วนะคะก็จะมีสถานะเป็นไม่ถูกไหมมีสถานะเป็นไม่ก็คือ verb กับ verb นะคะก็คือเพศหญิงกับเพศชายนะคะอย่างเช่นเราจะบอกว่าเราจะบอกว่าอะไรดีเราจะบอกว่าเซซิลแล้วกันเซซิลเนี่ยเขาเป็นไม่แล้วนะเขาเลิกกับแฟนแล้วนะเซซิลเซซิลเป็นผู้หญิงผู้ชายจ้ะผู้หญิงใช่ไหมก็ต้องเป็น verb verb ผู้หญิงนะคะเซซิล a verb นะคะอันนี้ก็คือเป็นผู้หญิงนะแล้วก็อันนี้เป็นผู้ชายนะคะสมมติบอกว่า Paul Paul a verb ออกเสียงเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขียนเนี่ยรูปต่างกันนะคะเซซิล a verbPaul a verb voilà แล้วก็คำกริยาก็คือคำว่า divorce 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 ก็คือหย่าร้างนั่นเองนะคะแล้วบอก voilà ได้ไหมได้นะเขาบอกว่าลูก้าเขาหย่าร้างแล้วนะเขาเป็นไม้นะคะก็ลูก้าเอverb แบบนี้เลยนะคะก็คือเวลาเรียนเรื่อง état civil ตัวแรกที่เราต้องทราบก็คือการผันแวบ être อันนี้ต้องไปเขียนแม่นๆเลย je suis tu es elle นะคะ nous sommes vous êtes ils sont นะคะ ils sont แล้วก็ elle sontนะคะตัวเนี้ยไปเขียนแม่นๆนะคะแล้วก็ไปฝึกเขียนไอ้พวก je suis célibataire elle est célibataire อะไรก็ว่าไปนะคะต่อไปนะคะต่อไปไปไหนละโอเค divorce ไปแล้วจบแล้วใช่ไหมทีนี้ตัวเองเคยได้ยินไหมคำว่าปักนะนอกจากคำว่ามาเคเย่นะมาเคเย่ก็คือแต่งงานใช่ไหมตัวเองเคยได้ยินคำว่าปักเซ่ไหมP A C S E T Q อักษร T Q เคยได้ยินคำว่าปักเซ่ไหมเคยใช่ไหมปักเซ่เนี่ยก็คือการแต่งงานนะคะการเป็นสัญญาการแต่งงานอย่างหนึ่งไม่ใช่สัญญาการแต่งงานสัญญาการอยู่ร่วมกันนะสัญญาการอยู่ร่วมกันของคู่รักละกันเนาะพอเขาแต่งงานเขาก็ต้องรักกันอยู่แล้วเนาะภาษาฝรั่งเศสก็คือเขาเรียกว่าปักซีวิลเดอร์solidarité ก็คือมันเป็นตัวย่อนะอันนี้เนี่ยปักเซ่เนี่ยมันย่อมันเป็นคำย่อนะคะเขียนไว้นะเผื่อไว้จดหรือเปล่าPA ย่อมาจากคำว่าปักนะปักแล้วก็ตัวเซ่ย่อมาจากคำว่า civil นะคะแล้วก็ solidarité นะแต่ตัว CSE ตรงนี้ SE solidaRité voilà นะคะปักเซย่อมาจากปักซีวิลเดอสโอลิดาริตินะคะก็คือเป็นพันธะเป็นสัญญาการแต่งงานประเภทหนึ่งนั่นเองนะคะก็คือแต่งงานได้ทั้งต่างเพศนะคะแล้วก็เพศเดียวกันนะคะก็ปักเซนั่นเองนะเขาเรียกว่าเป็นอัมโมฟามิลีนะก็คือเป็นคำพูดfamilie นี่ทั่วไปเนาะเป็นคำพูดทั่วไปนะแทนที่เขาจะใส่คำว่า Pax civil de solidarité มันว่าพูดยากใช่ไหมเราก็ใช้ว่า Pax se นะคะอันนี้ตัวอย่างประโยคนะคะ elle est célibataire et il est divorcé นะคะ elle est divorcée et célibataire depuis 8 ans จริงๆจะใช้คำว่า célibataire ตรงนี้ไม่ได้เนาะเพราะว่า
อย่าเป็นแล้วเราต้องใช้คำว่าอะไรนะคะเมื่อกี้เรียนไปแล้วเอ verve ว่าล่ะเป็นไม่ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นไม่เนี่ยมา8ปีเนาะ8ปีแล้วนะคะหรือถ้าอยากจะพูดสวยๆนะคะ celibate นะคะ divorce celibate ก็ใช้ได้นั่นแหละนะคะแต่คำที่ถูกต้องคือคำว่า verve ถ้าสมมุติเราหย่าร้างแล้วเรามีลูกนะคะเราก็บอก je suis ถ้าผู้หญิงนะถ้าผู้หญิงพูด je suis veuve avec อย่างพี่โจลูก4คนก็ avec 4 enfants ว่าล่ะ 4 enfants ก็เติม s เข้าไปใน enfants ให้ใส่คำว่า avec เข้าไปว่าล่ะเนาะมีคำอื่นอีกไหมมีคำไหนที่ยังไม่ได้ยกตัวอย่าง verb ยกตัวอย่างไปแล้วเนาะse marié se fiancé ยังไม่ยก se fiancé อย่างเช่นเขามั่นหมายแล้วกันเนาะเขามั่นหมายมาแล้ว2สัปดาห์เขามั่นหมายมาแล้วเขาจะดีกว่าง่ายดีเขาจะมั่นหมายภายในอีก2สัปดาห์นะเขาจะมั่นภายในอีก2สัปดาห์นะคะอย่างเช่น Alice นะคะ Alice aปอลนึกชื่อไม่ออกอลิสกับปอลละกันอลิสเอปอลวงนะคะคำว่าจะก็คือใช้ verb aller เนาะใช้ verb aller วงเซฟิองเซ่จะมั่นกันนะคะเซฟิองเซ่ดองภายในนะคะดองภายในเดอเซเมนปาโดเดอร์ซเมนเลื่อนมาทางนี้หน่อยเดอร์ซเมนอันนี้ V นะ V O N V O N T เขียนกับแป้นนอกนะมันคิเรนนิดนึง Alice et Paul vont se fiancer dans deux semaines ว่าล่ะ Alice กับ Paul เนี่ยนะคะก็จะแต่งจะมั่นหมายกันในอีก2สัปดาห์ข้างหน้านี่คือการใช้ web se fiancé นะ web se fiancé มีคำไหนอีกหรือจะแบบอุ้ยเขาเด็กเกินไปหรือเปล่าที่จะแต่งงานกันใช่ไหมเราก็สามารถบอกได้ว่า elle est trop jeune นี่ก็คือแบบอ่อนเกินไปเด็กเกินไปนะสาวเกินไปนะ elle est trop jeune pour แปลว่าสำหรับหรือเพื่อนะคะ se fiancer อุ้ยเด็กเกินไปที่จะมั่นหมายนะคะ elle est trop jeune pour se fiancer นะคะระวังการออกเสียงเรื่อง jeune กับ jeune ถ้า jeune เนี่ยมันสีเหลืองแต่อันนี้ jeune นะ elle est trop jeune pour se fiancerวาละนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของฟิองเซ่เนาะมีตัวไหนที่ยังไม่ได้ยกตัวอย่างอีกเนาะวาละสุดท้ายนะคะเป็นความฝันของทุกคนเลยใช่ไหมอันนี้ไม่รู้เป็นความฝันของทุกคนหรือเปล่านะก็คืออยากจะอะไรคะเอปูเซ่อะไรคะเอปูเซ่กับคนรวยแล้วว่ายังไงเป็นคนรวยแล้วก็ต้องเป็นไม้ด้วยนะเอปูเซ่อังกฤษเวิร์ฟนั่นก็คืออยากจะแต่งงานกับคนอะไรคะคนที่เป็นไม้แล้วก็รวยด้วยอ่ะนะคะบางคนบอกไม่ฉันจะรวยด้วยตัวเองนะจะสวิตเซอร์แลนด์เออทรายแบลเลอร์แล้วก็คริชว่าล่ะเอปูเซ่คริชเวิร์ฟนะคะก็คือการแต่งงานกับคนที่เป็นไม้แล้วก็รวยนะคะว่าล่ะไม่มีแล้วเนาะก็เวลาเขาถามก็นั่นแหละ vous êtes célibataire ง่ายๆเลยนะคะ vous êtes célibataire หรือ est-ce que vous êtes célibataire est-ce que tu es célibataire ว่าล่ะแล้วก็ตอบ oui je suis célibataire non je suis pas célibataire je suis marié นะคะเทคนิคเวลาเราไปสอบนะคะเวลาไปสอบอ่างเนี่ยก็คือเขาอยากจะได้ยินเราเนี่ยพูดด้วยความมั่นใจแล้วหนึ่งเนาะแล้วก็ประโยคมันก็จะต้องแบบสมูทแล้วก็มันยาวนิดนึงว่าง่ายๆอย่างเช่นก็บอกว่าest-ce que vous êtes célibataire เราก็บอกว่า
no no je ne suis pas célibataire เอาประโยคแรกมาก่อนจริงๆมันความหมายเดียวกัน no no je ne suis pas célibataire moi ตัวฉัน moi je suis mariéJe suis marié เห็นไหมตัวเองเวลาเราซอฟนะคะมันก็จะสมูทมากขึ้นนะคะ Est-ce que vous êtes célibataire อาจารย์ก็ถามแล้วก็บอก No no je ne suis pas célibataire moi je suis marié อันนี้ก็คือเหมือนเราซอฟประโยคนี้เลยไม่ฉันไม่โสดเลยนะฉันแต่งงานแล้วนะความหมายมันเหมือนกันแต่ว่าผู้ฟังเนี่ยมันจะดูแบบเหมือนสมูทอ่ะเหมือนเราพูดเก่งอันนี้ก็คือเป็นอีกวิธีหนึ่งในการเพิ่มคะแนนพูดนะคะแต่ว่าไม่ต้องไหลไปเยอะมากนะคะพูดแค่แบบประมาณนี้แหละนะคะแล้วก็มีคำย้ำมีคำปฏิเสธแบบน้องนะคะเราจะไม่พูดแค่น้องอย่างเดียวน้อง je suis pas célibataire je suis เราอาจจะใส่มัวก็คือ moe ตัวฉันนั้นมัว je suisมาเคยฟัวล่ะนะคะก็จบไปแล้วนะคะเรื่องเลต้าซิวิตนะคะเราเรียนเบาๆนะคะไม่หนักมากเนาะอันนี้ก็คือไปซ้อมนะการบ้านก็ให้ใครที่มีหนังสือตัวเองมีแบบฝึกหัดนะลองเขียนดูลองเขียนทั้งคำศัพท์แล้วก็ลองเขียนทั้งประโยคนะคะโอเคvoilà vous avez est-ce que vous avez des questions มีคำถามไหมคะมีคำถามไหมแล้วก็พี่โจขออนุญาตฝากหนังสือด้วยนะหนังสือมันจะเป็น2เล่มเนาะมันมีแบบเรียนกับแบบฝึกหัด2เล่มนี้ 1,500 บาทรวมส่งไทยนะคะถ้าเมืองนอกก็ค่าส่งมัน850ค่ะส่งไปรษณีย์ไทยเนาะฝากอุดหนุนด้วยนะ แล้วก็มาเรียนด้วยกันในกลุ่มนี้ทุกวันอังคารพุธนะคะเที่ยงถึงบ่ายโมงนะโอเค Est-ce que vous avez des questionsมีคำถามไหมจ๊ะมีไหมจดเสร็จแล้วยังลายตาหมดเลยเนาะเป็นลายแทงเลยนะอ๋อแล้วก็ใครที่จะสั่งหนังสือนะตัวเองทักไลน์พี่โจมาได้เลยนะคะ SMMA นะคะนี่ไลน์พี่โจนะก็บอกว่าสั่งหนังสือ A1 นะคะส่งไทย 1,500 นะคะส่งเมืองนอกก็บวกอีก850บาทนะคะ23เท่าไหร่เนี่ย2350นะคะเอาล่ะวันนี้นะคะเหมือนทุกคนไม่มีคำถามแล้วเนาะเราเจอกันพรุ่งนี้ต่อนะคะเที่ยงถึงบ่ายโมงนะโดยประมาณเนาะบางคาบก็สอนเร็วบางคาบก็สอนช้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากจะให้มันกระชับมากที่สุดนะคะไม่ยืดเยื้อนะคะไม่เสียเวลาทั้งผู้พูดแล้วก็ผู้ฟังนะเอาให้แบบเอาเนื้อนะเอาเนื้ออย่าลืมทำการบ้านนะคะไปฝึกเขียนนะไปฝึกเขียนคำศัพท์ทั้งหมดฝึกพูดนะคะฝึกแต่งประโยคนะคะจากเรื่องเดียวเนี่ยทำได้หลายอย่างเลยนะคะสู้ๆเนาะใครที่กำลังจะเข้าสอบอ๋อนะคะลองได้เลยโอเควันนี้ merci beaucoup นะคะ je vous souhaite une passer une très bonne journée à demain voilà au revoir ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ